กิดใจมันไหลละลาย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 ไปกับเธอถึงแม้พวกเรานะคะจะร้องเพลงไม่ค่อยเพราะนะคะแต่ถ้าทำให้ท่านผู้ชมหัวเราะเนี่ยพวกเราก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจกันนะคะว่าเราเนี่ยละลายไปกับอะไรก็ละลายไปกับความสวยของรถเข้าใหม่ของเราวันนี้ค่ะพี่เมย์ใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะวิ่งน้อยมากๆนะคะเพียงแค่ 2,000 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะแถมคันนี้นะคะเป็นตัวอีดิชั่นพิเศษจะพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะและนี่ก็คือรถรุ่นพิเศษของเราในวันนี้นะคะกับ Mercedes-Benz CLA 250 AMG Facelift นะคะที่เป็นรุ่นพิเศษค่ะ Night Edition ค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็เท่แล้วนะคะเนี่ยแต่รุ่น Night Edition เขาต่างกับรุ่น AMG ปกติยังไงคะพี่เมย์ก็คันนี้นะคะโดดเด่นด้วยชุดแต่งค่ะที่จะตกแต่งนะคะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะสังเกตได้จากกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ลิ้นกันชนด้านล่างค่ะจะเป็นสีดำนะคะทำให้รถนะคะมีความหล่อความเข้มนะคะดุดันมากๆเลยค่ะและสอดรับกับไฟด้านหน้านะคะที่ให้ความส่องสว่างได้เป็นอย่างดีนะคะกับระบบ High Performance อีกด้วยค่ะแล้วด้านข้างของเขานะคะก็ยังมีความเป็นใน Edition อีกเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะที่เป็นล้อ AMG ค่ะขนาดถึง18นิ้วเป็นสีดำเงาตัดขอบเป็นสีเงินนะคะดูสวยมากๆเลยมองสูงขึ้นมาอีกนิดนะคะเราจะพบกับป้ายที่เขียนว่า Edition ค่ะบ่งบอกถึงความเป็นชุดแต่งพิเศษได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมานะคะนั่นก็คือกระจกมองข้างค่ะแล้วก็คิ้วขอบกระจกด้านบนเนี่ยเขาเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและด้านข้างนะคะก็ยังมีระบบ Keyless Go Package นะคะเพียงแค่เราค่ะพกกุญแจไว้ใกล้ตัวนะคะก็สามารถเปิดปิดประตูรถนะคะได้อย่างอัตโนมัติเลยนะคะเวลาปิดค่ะกระจกก็จะเลื่อนขึ้นเจ๋งสุดๆเลยค่ะโมเจ๋งมากเลยค่ะพี่เมย์ด้านหลังเนี่ยเชื่อว่าต้องมีอะไรเจ๋งๆให้ดูอีกเยอะเลยนะคะเมื่อเรามองมาที่ด้านท้ายนะคะสิ่งที่เด่นสะดุดตาค่ะก็คือชาร์จฟินนะคะตัวนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถคันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใช่ค่ะพี่เมย์แล้วต่อมานะคะสำหรับการออกแบบด้านท้ายของเขาเนี่ยก็มีความสวยงามลงตัวมากๆค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้เป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือระบบ Hand Free Access นะคะหรือว่าระบบเปิดฝาท้ายอัตโนมัติเพียงแค่เราสอดขาเข้าไปแบบนี้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าระบบ Hand Free Access เนี่ยไม่ใช่ CLA ทุกคันจะมีนะคะโมถือว่าสุดยอดเลยค่ะพี่เมย์คันนี้ค่ะและในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียง4สูบนะคะขนาด 2,000 ซีซีให้กำลังสูงสุดถึง211แรงม้าเลยค่ะแล้วเขานะคะก็ยังทำอัตราเร่งเนี่ย0ถึง100อยู่ที่เพียงแค่ 6.5 วินาทีเท่านั้น wow. เพราะฉะนั้นท็อปสปีดของเขาเนี่ยทำได้สบายๆเลยค่ะที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเขานะคะก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันอยู่ที่15ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเห็นรถไซส์กระทันรัดแบบนี้นะคะแต่สมรรถนะเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะเข้ามาภายในของ CLA คันนี้แล้วนะคะโอ้โหใครจะเชื่อว่ามองภายนอกเนี่ยอาจจะเหมือนรถเล็กๆกระทัดรัดนะคะแต่เข้ามาภายในเนี่ยนั่งสบายใช่ย่อยเลยค่ะพี่เมย์แถมเบาะของเขานะคะยังเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตค่ะมีความสวยงามอกกระชับกับสรีระได้ดีมากๆแถมยังตัดขอบนะคะด้วยได้สีขาวค่ะดูสวยแล้วก็คลาสสิกตัวเบลของเขานะคะก็เป็นเบลสีดำตัดขอบด้วยสีขาวค่ะตรงนี้เนี่ยทำให้ดูเด่นสะดุดตามากๆเลยนะคะรุ่นพิเศษใน Edition นะคะตัวทิมค่ะก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์นะคะดูสวยงามแล้วก็ลงตัวแบบสุดๆเลยนะคะและในส่วนของช่องแอร์ค่ะก็จะเป็นสีดำตัดสลับกับสีขาวนะคะสวยงามมากๆค่ะและคันนี้นะคะหน้าจอค่ะยังเป็นหน้าจอนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเชื่อมต่อ USB Bluetooth นะคะมัลติมีเดียต่างๆอย่างได้อย่างครบครันเลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบ Apple CarPlay อีกด้วยนะคะและคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับ Memory Package นะคะที่สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่นะคะทั้งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะและในส่วนของแอร์นะคะก็สามารถแยกอิสระนะคะซ้ายขวาได้เลยแล้วก็เป็นหน้าจอดิจิตอลอีกด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเลขไมล์เนี่ยวิ่งน้อยสุดๆนะคะเพียง 2,867 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ wow. ใหม่มากๆค่ะคันนี้โมพี่เมย์วิ่งน้อยมากๆนะคะนึกว่ารถใหม่เลยอะแถมคันนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูมนะคะแล้วก็ยังมีไฟแอมเบียนไลท์ค่ะตกแต่งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะคะถือได้ว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะที่เพิ่มความสวยงามให้แก่ห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นตัวอีดิชั่นพิเศษนะคะไม่ได้จะมีมาบ่อยๆนะคะค่ะและสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการชมนะคะรถที่มีความพิเศษนะคะรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถแวะมาที่โชว์รูมเบนซ์เคของเราได้นะคะเบนซ์เคของเราเนี่ยมีรถให้เลือกครบทุกรุ่นทุกคลาสเลยค่ะมากกว่า150คันนะคะ
ที่เดียวจบครบทุกความต้องการอย่างแน่นอนค่ะและก็ใกล้ที่จะถึงวันหยุดยาว3วันกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีแพลนจะนำรถออกต่างจังหวัดเนี่ยก็อย่าลืมมาเช็คระยะนะคะที่ NK Service Center ได้เลยค่ะกรี๊ดสลบเลยนะคะกับคันนี้ค่ะ CLA 250 Facelift นะคะรุ่นพิเศษใน Edition ค่ะเป็นรถปี2019วิ่งมันน้อยสุดๆนะคะเพียงแค่ 2,867 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและออปชันคันนี้นะคะมีมาให้แบบครบคันเลยค่ะภายนอกนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG นะคะที่เป็นรุ่นพิเศษค่ะใน Edition นะคะไฟหน้าค่ะเป็นระบบ High Performance นะคะล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาดถึง18นิ้วค่ะและยังมีในส่วนของระบบ Keyless Go Package นะคะ Hands Free Accent ด้วยนะคะและภายในค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ Audio 20นะคะระบบปฏิบัติการ Apple CarPlay ค่ะ Ambient Light นะคะที่สามารถปรับได้ถึง12สีเลยค่ะ Memory Package หลังคาแก้วและกล้องหลังค่ะเบนเคนะคะตั้งราคาอยู่แค่เพียง 2,190,000 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมวารันตีศูนย์เบนไทยแลนด์เนี่ยยังเหลืออยู่ถึงปี2022เลยค่ะถ้าชอบรถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะใจละลายเลยนะคะกับรุ่นพิเศษ Night Edition มีเพียงคันเดียวเท่านั้นช้าหมดอดของดีนะคะและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งค่ะต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้โมกับพี่เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.